และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าทำกับอิสราเอลก็คือเหตุการณ์แยกแม่น้ำจอร์แดนในเวลานั้นเนี่ยอิสราเอลเมื่อประมาณ 3,600 ปีที่แล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ยึดครองพื้นที่ฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนครอบครองอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ต้องการให้เข้าไปฝากตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าและยากกว่าแต่สิ่งที่ขวางหน้าเขาก็คือแม่น้ำจอร์แดนพระเจ้าจึงได้แหวกจอร์แดนให้กับอิสราเอลเพื่อเป็นการรับรองโยชูวาผู้นำใหม่ให้มีกำลังใจให้เข้มแข็งและเป็นการทำให้อิสราเอลมีความเชื่อว่าสงครามที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยเป็นสงครามที่พระเจ้าอยู่กับเขาพวกเขาคงมีประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นนะครับแม่น้ำแหวกออกจากกันและเขาสามารถเดินข้ามได้ทั้งชนชาติจนกระทั่งหมดนั่นคือสุดยอดของเรื่องราวแต่ไม่ใช่สุดยอดที่แท้จริงเพราะว่ามันมีสิ่งที่สุดยอดกว่าหลังจากข้ามแม่น้ำจอร์แดนเราอาจจะเฉลิมฉลองกับเหตุการณ์หนึ่งแต่อย่าลืมเหตุผลของเหตุการณ์นั้นทำไมพระเจ้าถึงทำการอัศจรรย์ในครั้งนั้นทำไมพระเจ้าถึงทำการอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ยิ่งกว่าการเฉลิมฉลองเหตุการณ์พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจเหตุผลของเหตุการณ์ว่ามีแผนการและพระประสงค์อะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่บ้างผมไปเปิดพระคัมภีร์เพื่อจะหาว่าพระเจ้าเนี่ยมีเหตุผลอะไรในการแยกจอร์แดนและผมพบในโยชูวาบทที่3ข้อที่10ได้พูดถึง2เหตุผลที่พระเจ้าแยกจอร์แดนให้กับอิสราเอลพระคัมภีร์บอกว่าโดยเหตุนี้พวกท่านจะได้ทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายพระองค์จะทรงขับไล่คนคานาอันคนฮิตไทคนฮีไวคนเปริสีคนเกิดกาซีคนอาโมไรและคนเยบุสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนมี2เหตุผลที่ผมพบในพระคัมภีร์ข้อนี้พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่เพียงเป็นนักแสดงโชว์พระองค์ไม่ได้ต้องการแค่จัดปาหี่หรือว่าการอัศจรรย์บางอย่างให้คนหวือหวาฮือฮาแต่พระองค์มีเหตุผลของการอัศจรรย์ที่ต้องทำสองเหตุผลที่ว่าอย่างแรกก็คือเพื่อสร้างความเชื่อให้กับเราพูดพร้อมกันครับเพื่อสร้างความเชื่อของเราในข้อ10พระเจ้าบอกว่าด้วยเหตุนี้ท่านจะทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายพระเจ้าต้องทำวิธีนี้ให้อิสราเอลเชื่อมั่นให้อิสราเอลไม่กลัวเพราะว่าสงครามข้างหน้าเขาเนี่ยมันยากเมืองถัดไปหลังข้ามจอร์แดนคือเยริโคเมืองใหญ่และไม่กี่วันหลังจากนั้นเขาต้องไปสู้กับเมืองไอและพ่ายแพ้เมืองไอซึ่งเป็นเมืองเล็กหลังจากนั้นเขาเจอสงครามใหญ่ต้องสู้กับกษัตริย์อีก31พระองค์อิสราเอลกำลังจะเจอกับสงครามที่ยากมากๆพระเจ้าจึงเลือกวิธีนี้วิธีที่ดูเกินธรรมชาติเพื่อจะทำให้อิสราเอลเชื่อมั่นว่าพระเจ้าอยู่กับเขาอันที่จริงแล้วอิสราเอลเคยมีประสบการณ์เยอะเขาเคยมีประสบการณ์แหวกทะเลแดงมีมานาที่เลี้ยงดูตลอด40ปีมีเสาเมฆเสาเพิงคอยดูแลคุ้มภัยให้แสงสว่างสิ่งนี้อยู่กับเขามา40ปีแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งพระเจ้าต้องการให้เขาเชื่อมั่นพระเจ้าจึงแยกจอร์แดนให้กับเขาเพราะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยมันยากและเขาจำเป็นต้องมีหลักหมุดที่สำคัญเป็นเหมือนสมอเพื่อวันหนึ่งที่เขาเจอปัญหาเขาจะไม่ท้อถอยและรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่มการดีทั้งสิ้นนี้คริสเตียนเราเนี่ยเราจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราแต่บ่อยครั้งช่วงเวลาที่ทุกอย่างสบายๆเราก็ไม่ค่อยกังวลแต่ถ้าเจอเวลาที่ทุกอย่างมันลำบากเราจะรู้สึกสั่นคลอนในใจเราจะมีคำถามว่าทำไมปัญหานี้เกิดทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นและเราก็จะไม่แน่ใจว่าพระเจ้ายังอยู่กับเราเหมือนเดิมหรือเปล่าความรู้สึกสั่นคลอนในใจมันจะเกิดในช่วงเวลาที่เราเจอปัญหาพระเจ้าจึงจำเป็นต้องตอกย้ำเรื่องสำคัญให้กับอิสราเอลเพราะเขาจะเจอพรมแดนใหม่เจอศัตรูเขาต้องต่อสู้และกุญแจที่จะทำให้เขาเผชิญความท้าทายได้ดีก็คือเขาต้องมั่นใจและต้องรู้ตัวว่าพระเจ้าอยู่กับเขา
เยเรมีย์บทที่2ข้อ32บอกว่าสาวพรหมจารีจะลืมเครื่องประดับได้หรือเจ้าสาวจะลืมอาภรณ์ได้หรือแต่ประชากรของเราได้ลืมเราเป็นจำนวนวันที่นับไม่ถ้วนคนเราเนี่ยขี้ลืมพระเจ้าอวยพรพระเจ้าทำสิ่งดีพระเจ้าพิสูจน์ตัวเองกับเราจำนวนมากแต่บ่อยครั้งเป็นเราที่ลืมเมื่อเจอปัญหาผมเนี่ยเป็นคนขึ้นชื่อเรื่องขี้ลืมนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาวันหนึ่งผมเดินหาของหาโทรศัพท์ในมือก็ถือของเต็มไปหมดเลยภรรยาเห็นก็มาช่วยหาโทรศัพท์อยู่ตั้งนานนะครับสุดท้ายมาพบว่าผมถือโทรศัพท์ไว้ในมือตลอดเวลาเลยผมคิดว่าผมคงนอนน้อยไปก็เลยนอนเร็วแต่หัวค่ำคิดว่าวันพรุ่งนี้จะดีขึ้นตื่นเช้ามาฉีกซองกาแฟเทใส่ไข่ลวกอันนี้หนักจริงอันนี้หนักจริงอาการกงกงเบอร์เบอร์ขี้หลงขี้ลืมมันเกิดกับชีวิตผมตลอดวันนี้ก็ลืมเอาโทรศัพท์มาเพราะตื่นเต้นมากกระเป๋าสตางค์กุญแจรถผมลืมวางคอมพิวเตอร์ไว้บนหลังคารถขับรถไปถึงปลายทางแล้วเปิดมาคอมพิวเตอร์ยังอยู่ดีอยู่สรรเสริญพระเจ้าเขาเรียกว่าหนักจริงๆนะครับจนพอมาเป็นคริสเตียนเนี่ยแหละพระเจ้าก็พูดกับผมหลายครั้งนะพระเจ้าก็บอกตลอดว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยู่กับเราอย่ากลัวนะแต่พอเจอปัญหาเรามีคำถามตลอดอะเวลาเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอเวลาเราเจอเรื่องยากๆที่เกินความสามารถเวลาเรามีปัญหาถูกวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเหล่านี้มันจะมีคำถามและทำให้เราลืมข้อความที่พระเจ้าเคยพูดไว้กับเราทำให้ชีวิตเส้นทางคริสเตียนจำนวนมากรุ่มๆดอนๆเพราะเราไม่มั่นใจจริงๆว่าพระเจ้าอยู่กับเราเมื่อวันที่อาคารคริสตจักรใกล้จะเสร็จเนี่ยก็มีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในหัวเราว่าพระเจ้าเคยบอกแล้วผมก็คุยกับพี่น้องศรีบาลว่าผมจำได้มีผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งเคยมาโบสถ์เรานะแล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้าจะให้อาคารเราอย่างอัศจรรย์จารย์นิยมจำได้เขาบอกว่าผู้เผยพระวจนะคนนั้นชื่อมาริลินฮิกกี้มาริลินฮิกกี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าชาวอเมริกันปัจจุบันอายุ90ปีแล้วท่านมาคริสตจักรของเราเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วในเวลาที่เรายังเป็นคริสตจักรเล็กๆสมาชิกก็คือส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่านมีของประทานในการรักษาโรคของประทานในการเผยพระวจนะเคยจัดงานประกาศใหญ่ที่ปากีสถานมีผู้เข้าร่วมประมาณ 400,000 คนและวันที่ท่านมาเยี่ยมคริสตจักรเราเนี่ยระหว่างที่ท่านอธิษฐานท่านก็ได้ให้ถ้อยคําเผยพระวจนะพระเจ้าให้คํานึงกับคริสตจักรเป็นคําสั้นๆก็คือคําว่า victory หรือชัยชนะโดยบอกว่าคริสตจักรจะมีชัยชนะในสิ่งต่างๆที่คริสตจักรทําไม่ว่าพันธกิจด้านไหนพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้และคำเผยพระชนะที่สองคือพระเจ้าจะให้อาคารกับคริสตจักรอย่างอัศจรรย์ผมก็มองหาการอัศจรรย์มาหลายปีหลังจากนั้นเวลาใครจะขายที่ดินอะไรที่มีราคาปกติผมอยากหาอัศจรรย์มองหาของฟรีนะมองหาเส้นทางที่มันง่ายๆพิเศษอัศจรรย์แต่ดูเหมือน10ปีมันไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งผมลืมไปแล้วว่าพระเจ้าเคยพูดกับเราแบบเนี้ยแต่เมื่อถึงเวลาในช่วงเวลาที่เป็นไปยากที่สุดคือวิกฤตโควิดพระเจ้ากลับทำการอัศจรรย์ในเวลาที่ดูเป็นไปไม่ได้ที่สุดมือของมนุษย์คือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวันนี้ถ้าท่านเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากผมอยากให้ท่านระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้ากระทำกับท่านประสบการณ์พิเศษเสียงของพระเจ้าที่ตรัสอย่างเฉพาะเจาะจงสารของพระเจ้าที่พูดคุยกับท่านเพราะว่าแม้ว่าท่านจะขี้ลืมแต่พระเจ้าไม่หลงลืมเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าอยู่กับเราทำไมความเชื่อจำเป็นเพราะเหตุแรกก็คือความเชื่อมันทำให้เราไม่ท้อถอยเมื่อเจอปัญหาเส้นทางของคนเรามันมีปัญหาคนเราถอยไม่ใช่เพราะปัญหาแต่เราถอยเพราะเราคิดว่าเราผ่านไม่ได้
ปัญหายากถ้าเราคิดว่าผ่านได้เราก็ไม่เลิกปัญหาไม่ยากถ้าเราคิดว่าผ่านไม่ได้เราก็เลิกความยากของปัญหาไม่ใช่สาระสำคัญเท่ากับความเชื่อของเราว่าเราจะชนะได้หรือเราชนะไม่ได้ความเชื่อทำให้เราไม่ท้อถอยเมื่อเจอปัญหาในสดุดีบทที่78ข้อที่9ถึง11ได้พูดถึงคนเอฟราอิมซึ่งเป็นเผ่านักรบบอกว่าคนเอฟราอิมพูดพร้อมศัพท์ไปด้วยคันธนูเขามีอาวุธครบมือแต่กลับได้หันกลับในวันสงครามเวอร์ชันอมตะธรรมบอกว่าเขาหันหลังวิ่งหนีในยามสงครามเอฟราอิมเนี่ยเป็นเผ่าที่โดดเด่นที่สุดใน12เผ่าตอนสมัยโมเสสเขาเป็นเผ่าที่ใหญ่ที่สุดเป็นลูกหลานโยเซฟและสู้รบสงครามเก่งมากแต่เอฟราอิมเหล่านี้ที่มีอาวุธและมีความเก่งเป็นเผ่าใหญ่กลับวิ่งหนีในยามสงครามเพราะอะไรครับข้อ11บอกว่าเพราะเขาลืมพระราชกิจของพระเจ้าเขาลืมการอัศจรรย์ที่พระเจ้าสำแดงกับเขาวันหนึ่งถ้าคุณลืมคุณจำไม่ได้ถึงความเชื่อถึงประสบการณ์การอยู่ของพระเจ้าเมื่อถึงวันนั้นคุณก็จะวิ่งหนีให้กับอุปสรรคบทบาทการนำเปลี่ยนจากเอฟราอิมกลายเป็นยูดาห์แทนพระวิหารพระเจ้าถูกสร้างที่เยรูซาเล็มซึ่งเป็นที่ของเผ่ายูดาห์ดาวิดพระเยซูมาจากเผ่ายูดาห์แทนที่จะเป็นเอฟราอิมลูกของโยเซฟถ้าคุณขาดความเชื่อและคุณหลงลืมสุดท้ายคุณจะท้อถอยเมื่อเจอปัญหาเหตุผลที่2คือความเชื่อมันจะยกระดับการครอบครองครับถ้าคุณมีความเชื่อมากคุณจะครอบครองได้มากขึ้นพระเจ้าจึงต้องตอกหมุดให้คุณเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับคุณอย่าสงสัยหมอคนหนึ่งนะครับได้พบกับคนไข้เป็นหมอที่อารมณ์ขันเป็นเรื่องจริงนะครับเขาบอกคนไข้ของเขาบอกว่าผมมีข่าวดีกับข่าวร้ายข่าวดีก็คือน้ำหนักตัวของคุณเนี่ยดีมากเป็นน้ำหนักตัวที่เหมาะสมเลยแต่ข่าวร้ายก็คือส่วนสูงของคุณมันน้อยเกินไปหมายความง่ายๆก็คืออ้วนเตี้ยนั่นเองนะใครรู้สึกว่าตัวเองอ้วนเนี่ยน้ำหนักเราไม่ผิดแต่ส่วนสูงเรามันผิดเอง คุณจะดีน้ำหนักเนี่ยดีแล้วแต่เพียงส่วนสูงคุณน้อยเกินไปถ้าส่วนสูงไม่ดีอ่ะมันมวลกายคำนวณมามันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราตัวสูงเราก็แบกรับน้ำหนักได้มากความเชื่อก็แบบเดียวกันครับถ้าเรามีความเชื่อและความเชื่อเราเติบโตเราก็จะยกระดับการครอบครองในชีวิตได้เหตุผลที่3ก็คือความเชื่อทำให้เรายึดมั่นอยู่ในเส้นทางที่ชอบธรรมพระเจ้าต้องให้อิสราเอลที่กำลังจะไปอยู่กับชาวคานาอันรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเพราะเขาจะเจอพระอีกหลายพระเขาจะเจอคนคานาอันที่มีความเชื่อและวิธีปฏิบัติที่ต่างกันออกไปพระเจ้าต้องการให้เขารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเพื่อเขาจะยึดอยู่ในความชอบธรรมถ้าคนไม่เชื่อคนจะหาทางลัดและทางลัดบ่อยครั้งมันไม่ได้สนใจความถูกต้องเพราะซาราขาดความเชื่อจึงไปหาฮากามาเป็นภรรยาคนที่สองให้กับสามีของตัวเองคืออับราฮัมและสุดท้ายก็ต้องเจ็บปวดกับครอบครัวที่เป็นรอยร้าวคนขาดความเชื่อจะขาดความยำเกรงบอกได้เลยนะครับเพราะถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยพระเจ้ายิ่งใหญ่คุณจะยำเกรงแต่ถ้าคุณขาดความเชื่อเมื่อไหร่คุณจะขาดความยำเกรงการใช้ชีวิตตามเนื้อหนังเป็นผลจากความเชื่อที่ไม่เข้มแข็งพระเจ้าจึงต้องทำกับอิสราเอลที่กำลังจะเข้าไปอยู่ท่ามกลางผู้คนให้คุณรู้จริงๆว่าพระเจ้าอยู่กับคุณอย่าสงสัยหลังข้ามจอแดนแล้วโยชูวาจึงสร้างอนุสรณ์ในบทที่4ข้อ6ถึง7เขาเอาหิน12ก้อนจากกลางแม่น้ำจอร์แดนมาตั้งเรียงกันเทินเป็นอนุสรณ์และเตือนใจคนรุ่นต่อไปถ้าคุณเห็นหิน12ก้อนนี้เมื่อไหร่ขอให้รู้ว่าพระเจ้าแยกแม่น้ำนี้เพื่อพวกเราเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องท้อถอยพี่น้องขาดความเชื่อขอให้ท่านมองดูอิฐทุกก้อนเสาทุกต้นที่นี่และท่านจะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากความพร้อมของมนุษย์เลยไม่ได้เกิดจากเราดีพอไม่ได้เกิดจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราเท่านั้นเพราะต่อให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราเอาทรัพย์มาเทร่วมกันก็ไม่พอที่จะทำโครงการนี้ให้สำเร็จได้พระเจ้าทรงทำและทรงอวยพรเราด้วยวิธีการที่อัศจรรย์เพื่อเมื่อพี่น้องเห็นอาคารนี้พี่น้องจะมีความเชื่อในปัญหาในชีวิตของท่านเราไม่ได้เรียกว่าโครงการสร้างอาคารเราเรียกว่าโครงการสร้างความเชื่อพออาคารสร้างแล้วมีวันเสร็จแต่ความเชื่อมันเติบโตทุกๆวัน
และถ้าคุณเติบโตในความเชื่อคุณจะเติบโตกับทุกด้านในชีวิตของคุณเอเมนมั้ยครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์มากมายอย่าลืมเอเมนมั้ยครับหันไปหาคนซ้ายคนขวาบอกว่าอย่าลืมเอเมนมั้ยครับบอกตัวเองว่าเราจะไม่ขี้ลืมนะผมขอบอกตัวเองอย่างดังๆว่าอย่าลืมนะในสดุดีบทที่103ข้อ2จิตใจข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์อย่าลืมพระราชกิจของพระเจ้าวันหนึ่งอาจมีคนตีตราท่านอาจมีฐานะการเงินที่ไม่ดีความล้มเหลวในชีวิตบาปที่ล้มลงอย่าให้สิ่งใดมาตีตราและด้อยค่าท่านไม่เฉพาะตัวเราดีพอแต่เพราะพระเจ้ารักเรามากพอพระเจ้าเห็นค่าของเรามากเพียงพอและพระองค์เลือกที่จะประทับอยู่ในชีวิตของเราเป็นอิมมานูเอลที่อยู่กับเราเราไม่ได้เชื่อในตัวเองแต่เราเชื่อในพระเจ้าที่อยู่ภายในชีวิตของเราเอเมนไหมครับขอให้นี่เป็นสมองของความเชื่อที่หนักแน่นนับจากนี้ไปให้ท่านมั่นใจเสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเราตลอดไปนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าต้องแหวกจอร์แดนเพื่อให้อิสราเอลเชื่อมั่นและเหตุผลที่สองครับเพื่อเปิดประตูสู่งานใหญ่ถัดไปพระเจ้าต้องแหวกจอร์แดนเพราะว่าตอนนี้จอร์แดนขวางพื้นที่ฟากตะวันตกถ้าอิสราเอลข้ามจอร์แดนได้เขาจะเปิดพื้นที่ที่ต้องสู้รบขนาดใหญ่ใหญ่กว่าเดิมอีกถึงหลายเท่าในข้อ10ได้บอกว่าพระเจ้าจะทรงขับไล่คนคานาอันฮิตไทฮีไวเปริสีเกอร์กาซีอะโมไรและเยบุสให้พ้นหน้าท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนพระเจ้าต้องทำการอัศจรรย์เพื่อจะมอบพันธกิจใหม่เราอาจจะรู้สึกดีใจผ่อนคลายงานใหญ่ที่เราอธิษฐานกันมาหลายปีเสร็จแล้วในวันนี้แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์พระองค์เป็นอัลฟาโอเมก้าตัวอักษรแรกและตัวสุดท้ายของภาษากรีกพระองค์ริเริ่มมีแผนการและมีจุดจบในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6พระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้ามีแผนการที่ยอดเยี่ยมและพระองค์จะทำให้สำเร็จนี่อาจเป็นวันพิเศษที่เราฉลองผลแห่งความเชื่อเป็นวันพิเศษที่เราได้ enter the promised land แต่ promised land ในฝ่ายวิญญาณมันใหญ่กว่าอาคารนี้มากเลยครับในทางฟุตบอลเนี่ยนะคนที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยส่วนใหญ่รักษาแชมป์โลกไม่ค่อยได้เพราะว่าพอคนบรรลุถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่มันแบบพึงพอใจนะฮะบางคนเลยบอกรักษาแชมป์ยากกว่าเป็นแชมป์ด้วยซ้ำเพราะเราคิดว่าเราถึงแล้วเราสู่จุดนั้นแล้วนะฮะอะดรีนาลีนของเราหลั่งเต็มที่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนคลายแต่ Promised Land ที่แท้จริงในฝ่ายวิญญาณมันใหญ่กว่าอาคารนี้และผมเชื่อว่ามันกำลังเพิ่งเริ่มต้นนับจากนี้ไปอาคารนี้เป็นเครื่องมือสำหรับแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวอาคารพระเจ้าให้โซโลมอนสร้างวิหารเพื่ออิสราเอลจะมีประสบการณ์กับการทรงสถิตแต่เมื่อวันหนึ่งที่อิสราเอลละทิ้งการทรงสถิตพระเจ้าก็ให้ทำลายวิหารได้ต่อให้มันมีทองเพชรนิลจินดามันแพงแค่ไหนพระเจ้าก็ไม่เสียดายมันเลยเมื่อวันที่วิหารถูกทำลายอิสราเอลค่อยกลับมาโหยหาการทรงสถิตอีกครั้งหนึ่งเพราะในเวลานั้นพระวิหารกลายเป็นอุปสรรคต่อความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณของพวกเขาไปซะแล้วพระเจ้าไม่ได้หวงสิ่งปลูกสร้างแต่พระองค์ใช้สิ่งปลูกสร้างเพื่อจะให้คนทำวัตถุประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จครับอาคารนี้ไม่ใช่ยอดเขาของคริสตจักรเรามันเป็นแค่เบสแคมป์เป็นพื้นที่ที่เราจะเตรียมตัวสำหรับการปีนขึ้นสู่ยอดเขาถัดไปนับจากนี้หลังจากนี้ผมเชื่อว่าเราจะเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นจากพระเจ้าเพื่อจะทำพันธกิจกับผู้คนอีกมากที่ยังต้องการข่าวประเสริฐของพระเยซูเอเมนไหมครับ
ผู้ปกครองวิวัฒน์จากคริสตจักรสะพานเหลืองได้แชร์ภาพเปรียบเทียบหนึ่งให้กับผมเป็นเหมือนกับเรือสำราญลำหนึ่งเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในเรือนี้มีดนตรีเพราะๆมีอาหารการกินที่ดีมีผู้คนที่น่ารักจนคนที่ร่วมอยู่ในเรือสำราญเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขเขาได้พบการพักและมีเรี่ยวแรงเป็นสังคมที่ดีมากๆแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมีคนในเรือสำราญเนี่ยเหลือบออกไปมองเห็นที่ท้องทะเลมีคนกำลังสำลักน้ำร้องขอความช่วยเหลือมองออกไปไม่ใช่คนเดียวครับคนจำนวนมากเลยที่ว่ายอยู่รอบๆเรือสำราญนั้นทุกคนในเรือเลยรีบออกไปเอาขั้นบันไดย้อนเพื่อให้คนปีนขึ้นจากทะเลแต่คนมากเหลือเกินจนกระทั่งบันไดเดียวไม่พอพวกเขาเริ่มไปถอดเสาไม้ถอดเครื่องสิ่งที่ตกแต่งแล้วก็หย่อนลงไปให้คนใหม่ๆปีนขึ้นบางคนถอดผ้าม่านที่สวยงามเอามาผูกให้เป็นปมเพื่อจะหย่อนลงไปเพราะเชือกไม่พอกับจำนวนคนคนก็ค่อยๆขึ้นมาบนเรือลำนี้มากขึ้นเรื่อยๆภาพเปรียบนี้ก็เหมือนกับคริสตจักรเราชื่นชมกับสิ่งที่ดีเราชื่นชมกับพระพรและคนที่น่ารักแต่พันธกิจของคริสตจักรก็คือคนอีกมากที่ยังอยู่ในความทุกข์เขาขาดความหวังเขาอยากที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้และคริสตจักรต้องใช้ทุกอย่างที่เรามีย่อนออกไปเพื่อสร้างสะพานให้กับคนเข้ามาหาพระเจ้าให้ได้มากที่สุดอาจารย์พิเชษจากคริสตจักรสาธรได้แชร์ภาพเปรียบเทียบหนึ่งของพระคัมภีร์ว่ามีแกะ100 ตัวหายไป1 ตัวผู้เลี้ยงเสียดายจึงละแกะ99 ตัวไว้ในทุ่งหญ้าและออกตามหาแกะ1 ตัวนั้นด้วยใจที่ร้อนรนจนพบก็ดีใจสำหรับประเทศไทยเราพลิกกลับกันเล็กน้อยจากแกะหาย1 ตัวเรามีแกะหายไป99 ตัวเหลืออยู่ตัวเดียวเพราะเรามีผู้เชื่อในประเทศไทยอยู่แค่ 1% แต่ 99% นั้นไม่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดถ้าผู้เลี้ยงคนนั้นออกตามหาแกะ1 ตัวที่หลงหายไปด้วยใจที่ร้อนรนแบบนี้คริสตจักรของพระเจ้าควรจะมีหัวใจที่ร้อนรนยิ่งกว่าผู้เลี้ยงคนนั้นอีกถึง99 เท่าเลยครับและนี่คือวัตถุประสงค์ของทุกอย่างที่เราทำอาคารไม่ใช่จุดบรรจบแต่ชีวิตคนต่างหากที่เป็นเป้าหมายเอเมนไหมครับขอให้เราร่วมกันซึมซับข่าวสารที่สำคัญพระเจ้าไม่ได้แหวกจอร์แดนเพื่อแสดงโชว์แต่พระองค์แหวกจอร์แดนเพื่อให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระองค์แหวกจอร์แดนเพื่อจะเปิดพื้นที่ใหม่ในฝ้าตะวันตกให้เราเข้าไปเป็นพระพรและไปยึดครองอาคารนี้เป็นจดหมายรักของพระเจ้าที่บอกว่าพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักเราทุกคนและอาคารนี้ยังเป็นจดหมายที่บอกภารกิจสำหรับพวกเราให้เราทำนับจากนี้เป็นต้นไปเอเมนไหมครับอะไรคือก้าวต่อไปของเรานับจากนี้นี่ควรเป็นคำถามสำหรับเราทุกคนพระเจ้าอวยพรชีวิตเราแต่ละคนส่วนตัวเรามีสุขภาพร่างกายที่ดีมีครอบครัวที่น่ารักมีการงานที่ดีหลายท่านมีความมั่งคั่งแต่อะไรล่ะครับคือเหตุผลของพระพรทั้งสิ้นนี้พระเจ้าอวยพรเราเพื่อเราจะเป็นพรพระเจ้าอวยพรอับราฮัมเพื่อทั้งโลกจะได้พรจากอับราฮัมพระเจ้าอวยพรเราเพื่อเราจะเป็นพระพรเอเมนไหมครับขอให้เราได้ทำสิ่งถัดไปที่ถูกต้องบางทีสิ่งถัดไปจากนี้อาจจะมีความผิดพลาดสิ่งถัดไปจากนี้อาจจะเป็นก้าวเล็กมากๆแต่ขอให้เราทำสิ่งถัดไปที่ถูกต้องเสมอๆมีมิชชันนารีคนหนึ่งเขาชื่อว่าโรเบิร์ตมอฟแฟตเขาไปรับใช้ที่แอฟริกาแล้วก็ได้เดินทางกลับมาที่สกอตแลนด์เพื่อมารีครูทมิชชันนารีใหม่ๆไปช่วยที่แอฟริกาในการเทศนาท้าทายปรากฏว่าคืนนั้นหนาวมากผู้เข้าร่วมประชุมมีแต่สุภาพสตรีเพียงแค่ไม่กี่คนม็อบแฟต
มองดูผู้คนที่ฟังแล้วรู้ว่าสุภาพสตรีไม่ใช่เป้าหมายในการไปเป็นมิชชันนารีที่แอฟริกาในเวลานั้นเพราะว่าแอฟริกาอันตรายและผู้หญิงจะละยากลำบากในช่วงเวลานั้นมากๆอันนี้เกิดขึ้นประมาณปี1800แต่มอฟเฟตก็เทศนาเขาก็ทำงานพระเจ้าท้าทายคนหนุนใจคนผลลัพธ์ก็คือไม่มีผู้หญิงคนไหนสามารถจะไปได้แต่กลับมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กชายอาจจะเป็นลูกหลานของผู้หญิงสักคนหนึ่งในนั้นเขาเป็นเด็กที่มาเล่นออร์แกนที่โบสถ์ในการนมัสการเมล็ดพันธุ์ที่มอฟเฟตได้หว่านนั้นตกในใจของเด็กชายคนนั้นเขามีภาระใจวันหนึ่งจะไปเป็นมิชชันนารีและเริ่มเรียนแพทย์เพื่อจะเปิดประตูสำหรับงานรับใช้เขาถวายตัวไปแอฟริกาและเขาเป็นคนที่เป็นจุดบานพับสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับมิชชันนารีจำนวนมากเด็กชายคนนั้นชื่อว่าเดวิดลิฟวิงสโตนเขาถวายตัวไปแอฟริกาบางทีงานของคุณอาจจะเหมือนโรเบิร์ตมอฟเฟตทำไปไม่รู้จะเกิดผลหรือเปล่าเราเป็นแค่คนเล็กน้อยคนหนึ่งแต่พี่น้องที่รักเรามีพระเจ้าที่ใหญ่มากอยู่ในเราครับเรามีพระเจ้าที่ใหญ่มากอยู่ในเราเราไม่ได้ทำงานเพราะว่าเราดีแต่เราทำงานเพราะว่าพระเจ้าที่ใหญ่มากอยู่ในชีวิตของเรางานของท่านอาจเหมือนมอฟเฟตดูไม่ได้เกิดผลอะไรมากแต่บางเมล็ดที่เราหว่านอย่างซื่อมันอาจจะตกลงในใจใครบางคนแล้วมันจะถูกหว่านซ้ำหว่านซ้ำหว่านซ้ำอีกหลายรอบหลายคราเดวิดลิฟวิงสโตนโตขึ้นเขาไปเป็นมิชชันนารีจริงๆไปที่แอฟริกาเขายากลำบากแต่เขาก็ทุ่มเทชีวิตและวางรากฐานการแพทย์ให้กับทวีปแอฟริกาเขาค้นพบต้นกำเนิดแม่น้ำไนล์เขานำไปสู่มูฟเมนต์ของการต่อต้านการค้าทาสชาวแอฟริกันเดวิดลิฟวิงสโตนใช้ชีวิตอยู่ที่แอฟริกาจนกระทั่งเสียชีวิตที่นั่นทั้งชีวิตเขารับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเขาเสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียและโรคบิดขณะเสียชีวิตเขากำลังอยู่ในท่าคุกเข่าอธิษฐานอยู่ที่ข้างเตียงนอนเมื่อสิ้นชีวิตรัฐบาลอังกฤษต้องการนำศพของลิฟวิงสโตนกลับไปประกอบพิธีอย่างสมเกียรติที่อังกฤษแต่มีชนเผ่าชาวแอฟริกันไม่ยอมให้เอาร่างเดวิดไปสุดท้ายก็เลยมีการเจรจาตกลงกันแบบนี้ว่าอังกฤษเอาร่างกลับไปได้แต่ขอเอาหัวใจของเดวิดลิฟวิงสโตนไว้ฝังที่แอฟริกาชาวแอฟริกันบันทึกว่าคุณสามารถนำร่างของเขาไปได้แต่หัวใจของเขาเป็นของแอฟริกาหัวใจเขายังฝังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้ที่ต้นไม้มีการแกะสลักว่าหัวใจของเดวิดลิฟวิงสโตนอยู่ที่นี่เป็นต้นไม้ใกล้ๆกับที่ที่เขาเสียชีวิตนั่นเองภายหลังเขาเสียชีวิตเนี่ยได้เกิดความตื่นตัวงานเขียนของเขาถูกเผยแพร่ออกไปจนเกิดการต่อต้านการค้าทาสชาวแอฟริกันในเวลาต่อมาเดวิดได้บันทึกว่าผู้คนพูดถึงความเสียสละที่ผมได้ทุ่มเททั้งชีวิตที่แอฟริกาแต่นั่นจะเรียกว่าการเสียสละได้หรือหากที่จริงแล้วมันคือการชดใช้หนี้ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผมมีต่อพระเจ้าและหนี้นั้นไม่มีทางชดใช้ได้หมดเลยมันถือเป็นการเสียสละหรือทั้งที่มันได้นำรางวัลมาให้กับผมมากมายทั้งจิตใจที่อิ่มเอมจากการทำดีสันติสุขที่เต็มล้นและความหวังที่สว่างไสวของสง่าราศีในอนาคตมันชัดเจนแล้วว่านี่ไม่ใช่การเสียสละเลยแต่มันคือสิทธิพิเศษความกระวนกระวายป่วยไข้ความทรมานภัยอันตรายความไม่สะดวกสบายอาจทำให้เราหยุดใจวันไหวจิตวิญญาณจมลงแต่นั่นก็เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นทุกอุปสรรคที่กล่าวไม่อาจเทียบได้กับสง่าราศีซึ่งจะเปิดเผยแก่เราในภายหลังและเขาทิ้งท้ายว่าผมไม่เคยต้องเสียสละอะไรเลยและไม่ต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้อีกเลยเมื่อได้ระลึกถึงความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่ยอมสละบัลลังก์ที่สูงแห่งพระบิดาเพื่อประทานพระองค์เองแก่ท่านวันนี้เมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราไม่กำลังทำบุญคุณอะไรให้กับพระเจ้า
และผมคิดว่าถูกต้องว่าแม้ไม่มีคำขอบคุณอะไรมันก็เป็นเกียรติที่เราได้รับใช้พระเจ้าชีวิตเราได้รับการอวยพรมากมายแต่นั่นคือเพื่ออะไรนับจากนี้ครับท่านอาจจะเป็นคนที่หวานและยังไม่เห็นผลลัพธ์มากแต่วันหนึ่งเมล็ดของท่านอาจจะตกในใจคนแบบเดวิดลิฟวิงสโตนก็ได้อย่าเพียงแต่ฉลองพระพรแต่ให้เข้าใจเหตุผลของพระพรอย่าฉลองเหตุการณ์แต่ให้เข้าใจเหตุผลของเหตุการณ์และเราจะเดินไปข้างหน้าไปสู่ยอดเขาที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับพวกเราเอเมนไหมครับจอร์แดนถูกแหวกเพื่อสร้างความเชื่อและเพื่อเปิดประตูพระเจ้าอวยพรท่านเพื่อสร้างความเชื่อและเพื่อเปิดประตูให้ท่านเป็นพระพรกับคนต่อไปให้เวลานี้เราสงบใจของเราอธิษฐานกับพระเจ้าและลึกถึงพระพรของพระเจ้าได้แสดงความขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงดีทรงประทานพระพรจำนวนมากมายกับชีวิตของเราและเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณที่พระองค์สื่อสารว่าพระองค์อยู่กับเราในคำอธิษฐานในความรู้สึกทุกข์ใจพระองค์อยู่กับเราในเวลาที่ดูเป็นไปไม่ได้พระองค์อยู่กับเราพระเยซูข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่กับเราอยู่กับข้าพระองค์ขอให้ความจริงข้อนี้เตือนใจข้าพระองค์ทั้งหลายเสมออย่าให้หลงลืมพระองค์อย่าให้ความกลัวบังตาข้าพระองค์จากการมองเห็นความช่วยเหลือของพระเจ้าอย่าให้ความคิดด้อยค่าตัวเองมาบดบังความรักและการทรงสถิตแม้ข้าพระองค์เล็กแต่พระเจ้าใหญ่พระองค์อยู่ในชีวิตพระองค์อยู่ในชีวิตข้าพเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับชีวิตท่านอาจกำลังเผชิญพรมแดนใหม่ท่านอาจกำลังเผชิญความท้าทายใหม่ๆปัญหาไม่ได้ทำให้เราถอยแต่ความเชื่อต่างหากจะทำให้เราถอยถ้ามันเล็กเกินไปบางคนอยากถอนคันเร่งแล้วเสียงของมนุษย์บอกท่านว่าถอนคันเร่งแต่เสียงของพระเจ้าบอกท่านว่าไปต่อจงฟังเสียงของพระเจ้าอย่าฟังเสียงของตัวเองใครจะปฏิบัติกับท่านอย่างไรเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อจะหวังการปฏิบัติที่ดีจากคนเราไม่ได้เสียสละอะไรเลยเพื่อพระเจ้าแต่ทุกอย่างคือสิทธิพิเศษที่เราได้ร่วมงานกับพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์มันคือพระพรที่ยิ่งใหญ่คือพระคุณพระองค์ทรงรักเราอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับพลั่งพลูคำอธิษฐานของท่านออกมาต่อพระเจ้าถ้ามีความรู้สึกอย่างไรร้องบอกกับพระเจ้าในเวลานี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาพูดกับท่านได้เข้ามาปลอบโยนได้เข้ามาแสดงการทรงสถิตในสถานการณ์ชีวิตของท่านท่านมีเฟซโปรเจกต์ในปัญหาชีวิตบางอย่างและท่านต้องการการทรงสถิตของพระเจ้าที่ชัดเจนท่านต้องการจะมีประสบการณ์เหล่านั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านอย่างชัดเจนในช่วงเวลานี้ฮาเลลูยา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 ผมอยากให้เราอธิษฐานกันอีกประการนึงขอพระเจ้าช่วยที่เราจะไม่เพียงเฉลิมฉลองพระพรแต่เราจะเข้าใจเหตุผลของพระพร
อธิษฐานกับพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้เรานับจากนี้สปิริตของการเป็นนักสู้สปิริตแห่งการมีความเชื่อจะอยู่ในพันธกิจต่างๆในชีวิตของเรานับจากนี้ไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์โปรดอวยพรขอพระองค์ทรงใช้คริสตจักรของพระองค์อย่างตามเจตจำนงของพระองค์และทำให้ภารกิจของพระองค์สำเร็จขอให้คนอีกมากมายที่กำลังอยู่ในความทุกข์กำลังต่อสู้กับทะเลแห่งปัญหาชีวิตเขาพบที่ที่จะปีนเพื่อจะเข้ามาสู่ความรักและการปกป้องของพระเจ้าขอพระเจ้าให้คริสตจักรแห่งนี้ได้ตามหาจิตวิญญาณที่ต้องการพระองค์เราอธิษฐานเผื่อแก่99ตัวที่ยังต้องการพระเยซูคริสต์เราอธิษฐานเผื่อคนอีกจำนวนมากที่ยังแสวงหาพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าใช้เราแต่ละคนขอพระเจ้าทรงใช้เราเถิดพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาให้เรานมัสการพระเจ้าร่วมกันครับพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอประณามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเราร่วมคำอธิษฐานขอแผ่นดินพระองค์สำแดงเป็นจริงพระบิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอประณามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเราร่วมคำอธิษฐานขอแผ่นดินพระองค์สำแดงเป็นจริงให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเราให้พระทัยสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์ให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันเผื่อประเทศไทยของเราเพื่อคนจำนวนมากที่ยังต้องการพระเยซูเพื่อคนในละแวกนี้เพื่อเพื่อนบ้านของเราเพื่อคนในครอบครัวของเราขอให้ความรักและสันติสุขของพระเยซูได้เข้าไปถึงเขาขอให้ความช่วยเหลือของพระเจ้าได้ไปเยี่ยมเยียนเขาขอพระเจ้าทรงโปรดใช้ชีวิตของเราแต่ละคนที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพระคุณของพระเจ้าเราอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่บนสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรให้คนจำนวนมากจะได้พบความหวังให้คนมากมายจะได้มีชีวิตใหม่ขอให้สันติสุขของพระเยซูถูกประกาศออกไปขอทรงใช้ชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อจะเป็นกระบอกเสียงของพระองค์ในการตามหาจิตวิญญาณอีกมากมายให้เข้ามาสู่แผ่นดินของพระองค์ขอพระเจ้าโปรดเมตตาฮาเลลูย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 าให้แผ่นดิน
ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในวันนี้พรุ่งนี้และตลอดไปเป็นนิจฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ